กระทรวงคมนาคมส่งเสริมอารยสถาปัตย์ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคมขับเคลื่อนการเดินทางด้วยระบบขนส่งมวลชนเพื่อคนทั้งมวลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณศักดิ์สยามชิดชอบได้มอบนโยบายให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมเร่งเดินหน้าการปรับปรุงและพัฒนาอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่จอดรถทางลาดห้องสุขาป้ายสัญลักษณ์และลิฟต์สำหรับคนทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร่างกายโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการครอบครัวที่มีเด็กเล็กใช้รถเข็นเด็กและมอเตอร์ล้อหรือคนที่ใช้รถเข็นให้สามารถเข้าถึงระบบขนส่งมวลชนและสถานีขนส่งมวลชนต่างๆทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศได้โดยสะดวกปลอดภัยทันสมัยเป็นธรรมทั่วถึงเท่าเทียมและทัดเทียมกับนานาอารยประเทศทั่วโลกครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหัวใจหนึ่งหัวใจของ3หัวใจในการที่กระทรวงคมนาคมเนี่ยยึดเป็นตัวแบบในการทำงานหัวใจแรกที่เราทำงานก็คือเรื่องของ Green Safe Transport เนี่ยทำการคมนาคมให้ปลอดภัยหัวใจที่2เนี่ยนะครับก็คือปรับปรุงการคมนาคมเนี่ยให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเรื่องที่3ก็คือเรื่องของการที่จะพัฒนาการเข้าถึงการบริการคมนาคมอย่างเท่าเทียมกันคงไม่ใช่มีแค่ universal design หรือว่า service design แต่เป็นเรื่องของการที่จะให้คนทุกคนเนี่ยเข้าถึงในสิ่งเหล่านี้ได้เรามีการปรับปรุงในเรื่องของการสร้างการเดินทางเนี่ยให้กับพี่น้องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะมีป้ายแนะนำเส้นทางมีลิฟต์แพลตฟอร์มมีเรื่องของทางลาดมีเรื่องของที่จอดรถพิเศษมีเรื่องของห้องน้ำนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราไม่ได้ทำมิติใดมิติหนึ่งเราทำหมดนะครับท่าเรือเราทำเสร็จแล้ว3ท่านะครับคือนนทบุรีกรมเจ้าท่าแล้วก็ท่าสะพานพุทธเนี่ยนอกจากเรื่องของท่าเรือเนี่ยเราก็ไปที่ท่าอากาศยานในหลายๆท่าอากาศยานจะเห็นว่าขณะนี้เนี่ยเรามีการพัฒนาเขาเรียกว่าทางลาดทางลาดลำเลียงคนสารขึ้นเครื่องบินเลยนะครับเรามีทางลาดขนาดใหญ่เนี่ยอยู่ใน11ท่าอากาศยานนะครับตอนนี้ที่ใช้อยู่ทางบกก็เหมือนกันขณะนี้เนี่ยถ้าในกรุงเทพมหานครปริมณฑลเนี่ยหรือแม้แต่บกสเป็นทางลาดที่เอามาเชื่อมของ EV Bus นะครับซึ่งเราทำปีนี้ 1,250 คันเราจะทำให้เสร็จใน3ปีประมาณ 8,000 คันเป็นโมเดลใหม่หมดเป็นทางต่ำมีทางลาดบริการคนทั้งมวลเลยนะครับใช่ครับจะมีพนักงานต้องมาอำนวยการความสะดวกทุกครั้งด้วยนะครับทั้งขึ้นทั้งลงเนี่ยก็จะวางก็จะล็อกให้แน่นก่อนขึ้นได้พอขึ้นไปบนตัว EV Bus ตัวเนี่ยมีพื้นที่จอดรถแล้วจะมีเขาเรียกว่าเป็นตัวล็อกนะครับล็อกให้แบบกูเนี่ยง่ายไม่มีโค้งไม่มีอะไรนั่งสบายผมก็คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่พวกเราต้องช่วยกันนะครับเพราะว่าอย่างกระทรวงคมนาคมก็วางเรื่องนี้เนี่ยไว้ว่าเราเนี่ยจะพัฒนาสิ่งเหล่านี้ในตามยุทธศาสตร์โดยการยึดการเข้าถึงการบริการอย่างเท่าเทียมกันนะครับนั่นก็หมายถึงว่าเรื่อง universal design เรื่อง service design เป็นเรื่องสำคัญนะครับอยากจะเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนเนี่ยมาทำเรื่องนี้กันช่วยกันคนละไม้คนละมือเนี่ยมันก็จะไม่ได้ใช้เวลามากหรือไม่ใช้งบประมาณมากนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงว่าเราคนไทยเนี่ยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพราะฉะนั้นเราไปด้วยกันนะครับช่วยกันทำเรื่องนี้กันครับ